บัตรแรบบิทนอกจากใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้แล้วยังใช้ซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับแต่แรบบิทตรงนี้ปิดจ่ายตังค์ได้เลยเพราะมันเป็นบัตรเติมเป็นชนิดนึงหรือจะไปร้านโนแมคโดนัลก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ใช้ขึ้นรถเมล์ได้ด้วยจุดนัดพบของผมกับแรบบิทเกิลอยู่ที่สถานีหมอชิดสวัสดีเรามารอรถเมล์สาย104ค่ะแล้ว150จะมาขึ้นที่ไหน150ขึ้นที่บางกะปิค่ะหรือ104ยังไม่ไปไหนแจ๊ะ104วิ่งไปปากเกร็ดค่ะบ้าผ่านบ้านน้องหรือเปล่าแจ๊ะผ่านค่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันใช่บัตรแรบบิทได้ก็คือด้านหน้าจะมีสัญลักษณ์แรบบิทติดอยู่เลยค่ะรถคันนี้จ่ายได้ด้วยบัตรแรบบิทค่ะโดยสารท่านไหนที่แบบว่าบัตรเงินไม่พอก็สามารถเติมได้กับพนักงานบนรถโดยสารทุกคันเลยครับของ104และ150ผมก็เห็นป้ายนั้นเขียนไว้นะครับว่าใช่ค่ะรถทันที2บาทเมื่อจ่ายด้วยบัตรแรบบิททุกประเภทแต่ราคาที่จ่ายด้วยบัตรแรบบิทราคายังมีแต่ลงค่ะขึ้นแต่1ครั้งลงให้แตก1ครั้งแตกอีก1ครั้งถ้าลืมแตกถ้าลืมแตกก็จะคิดค่าโดยสารเต็มตลอดเส้นทางเลยค่ะบัตรมันมีหลายแบบใช่ค่ะมีทั้งอัดเดลนะฮะบุคคลทั่วไปใช่ค่ะแล้วสติวเดนแล้วก็สติวเดนสีเขียวค่ะใช้ได้หมดสำหรับน้องๆนักศึกษาและยังไม่หมดนะคะเรายังมีบัตรอีกแบบนึงเป็นบัตร BBLแตะปุ๊บจ่ายเพียง1บาทตลอดเส้นทางค่ะนั่งป้ายเดียวก็จ่ายบาทเดียวใช่ค่ะนั่ง10ป้าย20ป้ายก็จ่ายบาทเดียวย้ำไปเพียงนี่มีอยู่สาย104แล้วก็150ใช่ค่ะโปรโมชั่นตัวนี้ลด2บาทสิ้นสุดวันที่เท่าไหร่31มีนาคม2563ค่ะแต่ถ้าเป็นบัตรใบนี้ Be First BBL นะคะสิ้นสุดวันที่31มกราคม2563อย่าลืมนะครับสังเกตหน้ารถมุมขวาบนจ่ายด้วยบัตรแรบบิทได้ครับ